จากหัวใจตลกคนดังสุเทพสีใสไม่ว่าเกิดกี่ชาติขอหน้าตาแบบนี้ไม่คิดทำสัญญกรรมจากหัวใจลูกผู้ชายสุเทพสีใสตลกคนดังลั่นไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ขอหน้าตาแบบนี้เผยภรรยาเคยขอเลิกหลายครั้งโดนคนดูถูกสารพัดเป็นความภาคภูมิใจของตลกดังสุเทพสีใสที่แม้ว่าจะเกิดมาพร้อมความผิดปกติจนทำให้โดนล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักร้องนักแสดงและศิลปินตลกที่โด่งดังระดับประเทศ20ปีที่รอคอยสุเทพสีใสหลังน้ำตาควงภรรยาวิวาผ่านไปกี่ปีรักไม่เปลี่ยนแปลงคลิปถึงขั้นขอหย่าช็อกสามีซุปพริตตี้สุเทพสีใสคงเมียลูกเปิดใจไม่ไอล้อนะพ่อคลิปน่ารักไม่ธรรมดาแถมเรียนเก่งมากๆน้องฟลุ๊กลูกสาวสุเทพสีใสดีกรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ครอบครัวตลกคนดังได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งมีครอบครัวที่ดีมีความสุขลูกสาวน้องฟลุ๊กที่วันนี้โตเป็นสาวสวยที่รักดีเรียนเก่งปัจจุบันเป็นนิสิตทุนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถมยังรอลุ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งตลกคนดังที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในเวลาใหม่ของรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมจูงมือป๊อปภรรยาคนสวยมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวอุปสรรคที่กว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเจออุปสรรคร่วมกันมากมายจนเกือบจะปล่อยมือเลือกเกิดไม่ได้แกเลือกที่จะเป็นได้ผมไม่เคยคิดที่จะทำสัญญกรรมเพราะมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเราอยู่ในวงการอย่างนี้ซึ่งเป็นตัวผมนะหน้าตาแบบนี้เงินก็ดีขึ้นงานก็ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนหูไปกรีดตาไปจับปากอะไรเพราะที่เราเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วสุเทพกล่าวอีกว่าผมบอกเลยว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็นคนขอหน้าตาแบบนี้ยังมีคนหล่อๆอีกเยอะนะที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานบันเทิงอย่างผมแกเพราะหน้าแบบนี้ของผมเลยทำให้เกิดปัญหากับภรรยาในช่วงก่อนที่จะคบกันด้านป๊อปภรรยาเผยว่าเราได้เจออะไรด้วยกันมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนที่ว่าหน้าตาแบบนี้ผู้หญิงที่มาคบเป็นผู้หญิงกลางคืนชัวร์ถ้าไม่มีเงินไม่เอาหรอกคนพูดให้เราได้ยินเลยใครฟังก็จุกแล้วมองเราแบบเหยียดหยามหัวจรดเท้าเลยเวลาที่เราไปนั่งทานข้าวกับพี่เทพป๊อปกล่าวอีกว่าซึ่งเราก็ขอเลิกเขาหลายครั้งมากแต่เขาก็ไม่เลิกสุดท้ายแล้วเขาก็คงไม่ไหวบอกว่าเลิกก็เลิกเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนได้แกให้เขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เรากลับถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลิกแล้วล่ะเพราะเขาเปลี่ยนหน้าไม่ได้มันก็ต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่เผอิญเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่น โควิดทำพิษอองสุชาตินาประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งพร้อมคืนเงินภายใน15วันโควิดทำพิษอองสุชาตินาประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งพร้อมคืนเงินภายใน15วันโควิดทำพิษอองสุชาตินา2นักแสดงสาวออมสุชามณียิ่งและตินาสุพนาจิตตลีลาคู่จิ้นในตำนานจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยที่สร้างปรากฏการณ์ความรักหญิงให้แฟนๆได้ฟินและติดตามกันเป็นจำนวนมากล่าสุด21มกราคม64สาวออมและตินาอัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงไอจีเอออมขีดล่างสุชาพร้อมกับเขียนข้อความบรรยายไว้ว่าสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเอออมตีน่ารียูเนียน 10th Anniversary Global Fan Meet ผ่านทางที่จะจัดขึ้นในวันที่30
มกราคม2564ทางศิลปินและผู้จัดงานได้ตกลงร่วมกันให้เลื่อนงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางเราได้ให้ความสำคัญด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเนื่องจากงานของเราเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงานในการทำงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการถ่ายทำจึงเรียนมาให้แฟนๆรับทราบและขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยซึ่งทางเราจะทำการรีฟันเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อบัตรทุกช่องทางภายใน15วันทำการอ่านข่าวปอมสุชาโพสต์เตือนภัยซีสแตกในรังไข่เลือดออกในช่องท้องอ่านข่าวปอมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดอายุ33ปีสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารทุกท่านกรุณาแจ้งบัญชีที่ต้องการรับเงินคืนเข้ามาพร้อมหลักฐานต่างๆดังนี้1สลิปการชำระเงิน2จำนวนที่ซื้อบัตร3อีเมลที่ใช้สมัครไมฟุน4บัญชีที่ต้องการรับเงินคืนโปรดระบุธนาคารเลขบัญชีและชื่อบัญชีทางเราจะทำการโอนเงินคืนให้ภายใน15วันทำการทางศิลปินและไมฟันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีและกราบขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แก้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19 ยิ้มสู้กักตัวจริงจังวันแรกถึงแม้จะเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สูงหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีเจมะตูมที่เพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 มาแต่นางเอกสาวแก้วณัฐพรเตมีรักก็ยังยิ้มสู้พร้อมกับเริ่มกักตัวแล้วทันทีและกิจกรรมคลายเครียดของแต้วอย่างการเต้นทวงบัลลังก์ TikTok ก็กลับมาอีกครั้งแต่คลิปล่าสุดนี้แต้วบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19พร้อมจะสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับการกักตัวจริงจังวันแรกอีกครั้งของแต้วซึ่งก็มีแต่คนเข้ามากดไลค์คลิปเต้นรวมถึงส่งกำลังใจให้แต้วกันรัวๆด้วยขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19เราเจอกันแล้วนะเป็นไม่เป็นว่ามาค่ะอีหญิงจะสู้รอบนี้พีคสุดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะ Say yes to every good or bad thing that came into your life แต้วขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องจากทุกคนมากๆค่ะวันนี้เริ่มต้นกับตัว officiallyควอรันทีน day 1อย่างจริงจังแล้วแต้วต้องรอดดาวติ๊กต็อกซีซั่น2ยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดมดดำเผยผลตรวจโควิด-19 เปิดใจไม่ได้เจอดีเจมะตูมมา2เดือนแล้วมดดำเผยผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบบอกแข็งแรงดีมากเผยไม่ได้เจอดีเจมะตูมมา2เดือนตรวจเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายพร้อมกับบอกทีมงานรายการแฉก็ต้องตรวจทุกคนหลังมีภาพของการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาคาดว่ามีคำถามเข้ามาเยอะว่าได้เจอกับทำงานร่วมกับดีเจมะตูมหรือเปล่าทำให้มดดำไม่อาจนิ่งนอนใจได้จึงได้แจ้งข่าวบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ที่เดินทางมาตรวจก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพร้อมกับบอกว่าทีมงานรายการแฉก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันนอกจากนี้มดดำยังได้อัปเดตผลการตรวจแล้วยืนยันเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใด
และเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมดดำดีเจชาวชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19ทันทีดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอัปเดตอาการล่าสุดเผยกำลังเร่งทำไทม์ไลน์